แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ในชุดที่2นะครับข้อ22ถ้านายกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการแล้วใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีกไก่ปลัดกระทรวงขไข่อธิบดีคควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงงูรองปลัดกระทรวงเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับปลัดกระทรวงนะครับในมาตราที่21ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ในวงเล็บ1รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวงวงเล็บ2เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีวงเล็บ3เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับ